แฟนๆเป็นห่วงนักร้องดังโพสต์รูปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลแถมยังต้องยกเลิกงานอีกด้วยค่ะเรียกว่าทำเอาแฟนๆเป็นห่วงหลังจักชวินได้โพสต์รูปของตัวเองนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับแจ้งว่าเป็นโรคอะไรซึ่งอาการป่วยในครั้งนี้ทำให้จักนั้นต้องยกเลิกงานไปบางส่วนอีกด้วยบางทีก็มีเหตุผลจนเราเจริญมรณานุสติมาโดยตลอดหลายปีนี้เพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรควัณโรคเมื่อต้นปีเป็นคนที่เราดูแลกันมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีเราได้คลุกคลีกันมานานจนคุณหมอบอกว่าคุณอาจจะได้รับเชื้อจากเพื่อนอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเชื่อว่าเชื้อนั้นอาจใช้เวลาเพาะเป็นปีหรือ10ปีถึง20ปีก็ได้สรุปคือวัณโรครับประทานปอดอย่างดีที่รู้เร็วก็รักษากันไปน่าจะได้นอนอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันแคนเซิลงานไปแล้วบางส่วนส่วนเพื่อนพี่น้องที่มาเยี่ยมกรุณาใส่หน้ากาก N95 เท่านั้นนะครับ